สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำก๋วยเตี๋ยวบะเตี๋ยวหลอบบ้านๆนะคะอันนี้คือเส้นนะคะเส้นใหญ่นะคะเอาไปนึ่งแล้วนะคะคู่กับนี่ค่ะถั่วงอกนี่ค่ะที่เห็นนะคะแล้วนี่นะคะเต้าหู้กับลูกชิ้นหมูนะคะเราเจียวนะคะรวมกันเลยค่ะใส่น้ํามันเยอะหน่อยนะคะเพื่อเราจะมาคู่กับนี่นะคะค่ะแล้วนี่ก็มีต้นหอมผักชีนะคะอันนี้น้ําซีอิ๊วนะคะน้ำซีอิ๊วเราทำเสร็จแล้วนะจะอร่อยไม่อร่อยก็ขึ้นอยู่ที่น้ำซีอิ๊วนี้นะคะค่ะเราก็จะมาทำนะครับปรุงรวมกันเลยนะคะจะมาคลุกรวมกันนะคะเราเอาหม้อก่อนนะหม้อใหญ่นะคะเราจะใช้หม้อนี้นะคะนี่ที่เห็นนะคะนี่ค่ะเราจะเอาเส้นใส่ก่อนนะนี่ค่ะเห็นไหมคะใช้หม้อใหญ่นะคะอันนี้เราเอาเส้นนะคะใส่ลงไปในนี้เลยค่ะเพราะว่าเส้นนี้เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เขาสุกนะให้เขาสุกนะคะมันจะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็คนเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านๆกินง่ายๆนะคะทานง่ายๆนะคะเราก็เติมด้วยนี่นะคะหมดเลยนะคะจะมีลูกชิ้นเต้าหู้เหลืองนะคะใส่ลงไปเลยนะไม่ยากเลยกินง่ายด้วยนะคะแล้วก็อร่อยน้ำมันจะอร่อยก็ตรงน้ำจิ้มนะคะอร่อยตรงน้ำจิ้มนะคะนี่จะให้เห็นหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นเส้นนะคะนี่ค่ะคลุกลงไปเลยนะคะแบบเนี้ยคลุกลงไปเลยค่ะคลุกแบบนี้เลยนะคะนี่ใส่ลงไปนะคะตามด้วยนะคะนี่นะคะต้นหอมผักชีโรยไปกินแบบง่ายไม่ต้องไปอะไรอยากจะกินทอดมันก็ไปซื้อมานะคะอันนี้เราจะมีลูกชิ้นหมูนะคะใส่รวมไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะไม่ยากนะคะกินแบบง่ายมากนะคะเห็นไหมใส่น้ำมันต้องรวมกันนะคะแบบบ้านๆของเราเนี่ยแหละอร่อยนักนักแหละนะคะนะคะเราก็จะตักเสิร์ฟนะคะแบบง่ายๆเหมือนกันนะคะค่ะตักเสิร์ฟนะคะนี่นะคะนี่นะคะใส่จานนี้ก่อนนะมันก็จะมีหมูก็เต้าหู้อยู่ในนี้แล้วไม่ต้องไม่ยากไม่ง่ายอะไรเลยนะคะกินแบบง่ายๆนะคะทำง่ายๆทำกินเองอยากกินไข่ต้มก็ไปทำเอานี่ค่ะนี่นะคะกินแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ถั่วงอกนี่ค่ะที่เห็นนะคะนี่นะเป็นหม้อใหญ่นะคะถั่วงอกโรยไปแบบนี้นะคะโรยลงไปนี่ค่ะอยากกินเยอะก็ใส่เยอะใครชอบถั่วงอกเยอะก็ใส่เยอะนะคะนี่เพราะว่าไอ้ต้นหอมผักชีอยู่ในนี้แล้วนะคะเราก็ใส่น้ำซีอิ๊วนะคะน้ำซีอิ๊วลงไปนะคะแล้วก็เติมด้วยพริกป่นนะคะน้ำซีอิ๊วนะคะที่เราทำเอาไว้นะคะเนี่ยน้ำซีอิ๊วนี่นะคะนี่ค่ะน้ำซีอิ๊วจะไม่เห็นเนาะนี่ค่ะหม้อหนึ่งเนี่ยนะคะนี่น้ำซีอิ๊วนี่นะคะเราจะไม่ใส่เค็มมากนะเพราะว่าน้ำซีอิ๊วเขานี่นะคะไม่ต้องเข้มข้นมากนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่นี่เห็นไหมคะเราก็จะใส่หมูนะคะไม่ใช่ใส่หมูนะคะใส่พริกป่นพูดผิดขออภัยนะคะขออภัยเลยค่ะนี่เห็นไหมคะโรยพริกป่นเราก็ได้หนึ่งโรยก็โรยนะคะเราไม่ใส่เนื้อหมูนะคะมันจะมันนะคะใส่เต้าหู้นี่แหละค่ะเต้าหู้กับลูกชิ้นนะคะไม่ต้องใส่หมูสับอะไรทั้งนั้นค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้านๆของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์
กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ